ช่วยวัดโรงเรียนโรงหมอก่อสร้างมากมายเครื่องมือแพทย์ทันสมัยคือหัวใจแห่งทานหลวงตาสงเคราะห์คนจนวิบัติทัดสอนทุกจนช่วยพรดับไฟสมใจเราร้อนมาทอนญาติการถ่ายภาพเวลาเทศอย่าถ่ายภาพนะเวลาเทศให้งดการถ่ายภาพโดยประการทั้งปวงนะภาพนี่กวนมากยิ่งเวลาเทศแล้วการถ่ายภาพเป็นอันตรายต่อการเทศและการฟังมากเพียงไปที่ไหนได้เตือนเสมอการถ่ายภาพนี่เป็นอันตรายต่อการเทศและการฟังมากเพียงสงบกายวาจาใจทุกอย่างขณะท่านเทศนะนมัสการพระคุณเจ้าซึ่งขณะนี้ถึงเวลาสมควรที่พี่น้องประชาชนชาวนิรันดร์ได้เสด็จสามและพี่น้องชาวรามคำแหงที่อยู่ละแวกนี้ที่จะร่วมกันทำพิธีทอดผ้าป่าช่วยชาติในครั้งนี้ขณะนี้ถึงเวลาอันมงคลเลิศขอเรียนเชิญผู้จัดการจุดเทียนจุดทุกเทียนThank you.
าฬิกาดูนาฬิกาด้วยก็เชิญผู้จัดการถวายพุ่มดอกไม้ครับขอเรียนเชิญผู้จัดการเก่ารายงานผู้จัดการขอเรียนเชิญเก่ารายงานครับวันนี้ไม่ได้เอานาฬิกามาเลยไม่รู้นาฬิกาเวลาเท่าไหร่กราบนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตามที่คณะศรัทธาชมรมคนชาวตึกนิรันดร์เรซิเดนซ์3ร่วมกับสถานีนครบาลอุดมสุขและพ่อแม่พี่น้องชุมชนใกล้เคียงในเขตประเวศและผู้มีจิตศรัทธาจากที่ต่างๆร่วมใจกันสามัคคีถวายผ้าป่าช่วยชาติเพื่อนำเงินและทองคังเข้าสู่ท้องพระคลังหลวงเพื่อสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ชาติไทยและในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาหลวงตาโปรดเมตตาแสดงธรรมมาเทศนาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้ศรัทธาดังกล่าวจึงขอกราบอาราธนาน้อยของการนิรันดร์เรซิเดนซ์3เรซิเดนซ์3การนิรันดร วันนี้หลวงตาได้มาเยี่ยมพี่น้องชาวโครงการชาวบ้านโครงการนิรันดร์เรซิเดนซ์3ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยได้มาในสถานที่นี้เลยและไม่เคยทราบว่าสถานที่เช่นนี้เป็นที่เช่นไรก็เพิ่งได้มาเมื่อได้รับการนิมนต์จากพี่น้องชาวบ้านโครงการนิรันดร์เนี่ยแล้ววันนี้เป็นโอกาสอันดีของพี่น้องชาวไทยเราที่ได้มารวมกันบำเพ็ญมหากุศลเพื่อช่วยชาติของเราหลวงตาเป็นผู้นำในการขอบิณฑบาตสมบัติเงินทองและการแนะนำสั่งสอนทางด้านอัตธรรมตลอดการปฏิบัติตัวต่อชาติบ้านเมืองของเราการนำจึงมีสองประเภทนำทางด้านวัตถุเพื่อเข้าสู่คลังหลวงของเราซึ่งรู้สึกว่าด้อยมากเวลานี้นี่ประการหนึ่งประการที่สองแนะนำสั่งสอนทางด้านจิตใจแก่พี่น้องชาวพุทธเรา
สิ่งรู้สึกว่าด้อยมากยิ่งกว่าด้านวัตถุไปเสียอีกจึงเป็นที่น่าเป็นห่วงเอามากสำหรับจิตใจของพี่น้องชาวภูเก่ารู้สึกว่าจะห่วยคว้าเอามากที่สุดทางด้านจิตใจไม่มีหลักมีเกณฑ์เลยวันนี้หลวงตาจึงได้จะได้อธิบายเรื่องหลักของใจเกี่ยวกับอัตถธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเพื่อได้ยึดถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของใจเราโลกทั้งหลายที่มีท่านเรียกว่าโลกมนุษย์เราในประเทศต่างๆทั่วแดนนี้แล้วเรียกว่าโลกมนุษย์สัตว์และมนุษย์มีอยู่ทั่วๆไปแต่มนุษย์เรารู้จักดีจักชั่วรู้จักผิดจักถูกส่วนมากไม่รู้จักบาปจักบุญนี่เป็นส่วนมากสำหรับพี่น้องชาวพุทธเราพอที่จะทราบได้ว่างได้บ้างว่าบาปว่าบุญตลอดถึงนรกสวรรค์จากพุทธศาสนาที่ท่านแสดงไว้ด้วยความถูกต้องแม่นยำแต่เราชาวพุทธรู้สึกจะห่างเหินทางด้านอัตด้านธรรมมากยิ่งกว่าด้านวัตถุจึงพากันไขว่คว้าหาแต่ด้านวัตถุซึ่งหาเท่าไหร่ก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะเป็นโลกใด ในแดนมนุษย์เรานี้ไม่มีโลกใดจะทรงความสุขความเจริญเย็นอกเย็นใจสงบร่มเย็นได้เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอาศัยใจจึงเดือดร้อนวุ่นวายจะอาศัยทางด้านวัตถุตึกรามบ้านช่องถนนหนทางเงินทองเข้าของบริษัทบริวารก็อาศัยเพียงภายนอกได้แก่การเห็นการได้ยินการสนทนาการอยู่ร่วมกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นซึ่งหาความหมายไม่ได้เพียงเอามืดกับแจ้งเป็นเขตแดนของวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นความสุขซึ่งเป็นความสงบเย็นใจนี้ไม่ค่อยมีและไม่มีอันนี้จึงเป็นที่น่าวิตกมากทีเดียว วันนี้ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ระลึกถึงหลักใจของเราได้แก่ธรรมคำว่าธรรมนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่การให้ทานก็เรียกว่าธรรมสำหรับการให้ทานเป็นพื้นเพของชาวพุทธเราทั่วประเทศไทยอันนี้ไม่ค่อยได้สอนกันก็พอเข้าใจกันได้เพราะเป็นนิสัยแห่งชาวพุทธเรามาดั้งเดิมไปที่ไหนมีการทำบุญให้ทานไม่อดอยากขาดแคลนแต่การรักษาศีลที่จะเป็นการเข้มงวดกวดขันบังคับกายวาใจและความประพฤติของตนให้อยู่ในกรอบแห่งความดีงามนั้นรู้สึกว่าน้อยมากทีเดียวนี่อันดับที่สองยิ่งอันดับที่สามคือการไหว้พระสวดมนต์การระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการนั่งสงบใจบริกรรมในคำว่าพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ด้วยความมีสติกำกับใจนี้ไม่ค่อยจะมีกันเลยเพราะฉะนั้นโลกจึงเดือดร้อนวุ่นวายทั้งที่มีวัตถุเข้าของเงินทองมากมายก่ายกองเมืองไทยเรานี้ เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุต่างๆไม่ค่อยขาดแคลนเหมือนเมืองอื่นๆเขาแต่ทางด้านจิตใจที่ไม่มีธรรมนี่รู้สึกว่าเดือดร้อนมากทีเดียวนี่แหละเพราะไม่สมประกอบกันเราขวนขวายปนปลือแต่ด้านร่างกายเสียการกินก็อยากกินแต่ของดิบของดีราคาแพงๆการอยู่ก็อยากจะอยู่ตึกอยู่หอ
ชั้นหนึ่งสองชั้นไม่พอยังไม่พอกับความปนปลือของร่างกายและอยู่ยังอยู่และหลายชั้นตึกหนึ่งบ้านหนึ่งไม่พอแล้วปลูกขึ้นอีกไม่รู้กี่หลังกี่หลังนี่ด้วยความปนปลือร่างกายอย่างเดียวการอยู่การกินการใช้การสอยก็เหมือนกันได้อะไรมาใช้ไม่พอใช้เครื่องใช้ไม่พอทั้งที่เครื่องใช้เต็มบ้านเต็มเมืองแต่ก็ไม่พอกับความอยากความทะเยอนของใจซึ่งหาความอิ่มพอไม่ได้นี่เหล่านี้เป็นเรื่องก่อความทุกข์ให้แก่เราด้วยการกลนปลือร่างกายมากยิ่งกว่าการเหลียวแลและบำรุงรักษาจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมเพราะการนั้นในอันดับต่อไปพี่น้องทั้งหลายได้ทราบการแสดงอัตธรรมทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในใจจากหลวงตาที่แสดงไว้แล้วนี้ขอให้ยึดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ประจำบ้านเรือนครอบครัวและตัวของบุคคลแต่ละคนละคนตลอดไปเราจะได้มีที่พึ่งทั้งภายนอกได้แก่สิ่งต่างๆที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยและเครื่องกินทุกอย่างเราก็มีพอเป็นไปนี่เรียกว่าที่พึ่งของร่างกายเราก็มีพอเป็นพอไป และส่วนจิตใจของเราก็ให้ระลึกถึงพุทโธนี่คือศาสดาองค์เอกทุกพระองค์มารวมอยู่กับคำว่าพุทโธนี่ทั้งหมดธัมโมธัมมธาตุที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ครอบแดนโลกธาตุนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ธัมมธาตุทั้งนั้นนี่เรียกว่าธัมโมสังโฆคือพระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติตามศาสดาแต่ละองค์ละองค์แล้วได้สำเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นใจที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นเป็นใจธรรมธาตุเช่นเดียวกันทั้งสามนี้เรียกว่าพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเราระลึกถึงธรรมเหล่านี้มาเป็นสิริมงคลแก่จิตใจของเราใจของเราจะมีความซาบซึ้งดื่มด่ำมีความร่มเย็นไปสุขภายในตัวเองคือใจวัตถุเหล่านั้นก็เป็นที่อาศัยของกายไปส่วนจิตใจกับธรรมนี้ไม่ควรจะให้ห่างเหินไปที่ไหนระลึกเถิดได้ทั้งนั้นเหมือนกับเราคิดเราปรุงแต่งเรื่องราวโลกสงสารทั้งหลายเรื่องดีเรื่องชั่วรอบแดนโลกธาตุเราคิดเราอ่านได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงคิดได้ทั้งทางด้านธรรมะคือพุทโธธัมโมสังโฆเวลาเราประกอบหน้าที่การงานอยู่ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ระลึกพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆอยู่ในใจเสมอเรียกว่าเป็นผู้สร้างที่พึ่งให้แก่ใจได้มีที่พึ่งคือธรรมได้แก่พุทโธธัมโมสังโฆกายก็มีที่พึ่งได้แก่ตึกรามบ้านช่องอาหารการบริโภคเครื่องใช้ไม้สอยเราก็พอเป็นพอไปในวันหนึ่งหนึ่งแห่งชีวิตของเราไม่ขาดตกบกพร่องทั้งสองอย่างคือทางร่างกายก็มีที่พึ่งทางจิตใจก็มีธรรมเป็นที่พึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นเป็นที่พึ่งหลังจากนั้นเวลาจะหลับจะนอนเราก็ควรไหว้พระตั้งหน้าตั้งตาอบรมจิตใจด้วยคำภาวนานั่งสงบกายไม่ต้องคิดใส่แสไปที่ไหนในเวลานั่งภาวนาให้ระลึกถึงพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้โดยมีสติกำกับใจในขณะที่นั่งบริกรรมภาวนาในธรรมบทต่างๆอยู่นั้น นี่ท่านเรียกว่าภาวนา
สั่งสมธรรมเข้าสู่ใจของเราเท่ากับสั่งสมธรรมสมบัติคือสมบัติของใจเข้าสู่ใจของเราใจของเราเมื่อได้รับการอบรมอยู่เช่นนี้จะปรากฏเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาเด่นชัดที่ใจของเราเองนี่เรียกว่าเรามีที่พึ่งเรามีความสงบเย็นใจเพราะธรรมสมบัติอยู่กับใจของเรานี่ขณะภาวนาไม่ควรละเว้นในคืนหนึ่งๆที่ซึ่งเป็นเวลาหลับนอนให้พากันภาวนานึกพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆอยู่ที่ใจเสมอใจนี้จะได้รับความดูดดื่มจากธรรมเข้าสู่ตัวเองแล้วเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมานั่งนี่ลืมเวล่ำเวลาขอให้ใจสงบเถอะถ้าใจไม่สงบอยู่ไหนไม่สบายทั้งนั้นดีดดิ้นตลอดเวลาเพราะใจพาให้ดีให้ดีในชาดกท่านแสดงไว้เป็นข้อเปรียบเทียบว่าสุนัขมีแผลอยู่บนหลังของมันไปที่ไหนหาความสะดวกสบายไม่ได้เนื่องจากนอนเจาะนอนไทยอยู่บนแผลที่อยู่บนหลังของมันลงไปอยู่ในน้ำก็ไม่สบายมาอยู่บนบกก็ไม่สบายไปที่ไหนอยู่ที่ไหนหาความสบายไม่ได้ต้องดิ้นต้องดิ้นต้องเกากันอยู่ตลอดเวลาเพราะนอนมันชัยอยู่ที่แผลบนหลังหมาตัวนั้นอยู่ที่ไหนไม่สบายให้กินดิบกินดีขนาดไหนมันก็ไม่สบายทีนี้เมื่อได้รับการรักษาแผลนั้นด้วยยาแล้วจากเจ้าของหมานั่นค่อยสงบตัวไม่ค่อยดีดค่อยดิ้นเพราะนอนที่กัดที่ชัยก็จางไปจางไปบาดแผลของหมาก็หายไปเป็นลำดับหมาตัวนั้นพอบาดแผลหายแล้วเท่านั้นนอนไม่รู้จักหลับจักตื่นจนเจ้าของได้ปลุกมากินข้าวเพราะเขาสบายเธอนอนหลับสบายไม่มีอะไรกวนเหมือนแต่ก่อนนี่ก็เหมือนกันใจของเรานี่มันเป็นเหมือนกับหมาขี้เลื้อนที่มีแผลอยู่ในหัวใจนั่นแหละไปที่ไหนนอนเจาะนอนชัยนอนได้แก่ความโลภนอนได้แก่ความโกรธนอนได้แก่ราคะตัณหามันเจาะมันชัยอยู่ที่หัวใจพาให้ดีดให้ดีดไปที่ไหนก็ไม่สบายไปที่นั่นว่าจะดีไปที่นี่ว่าจะดีแต่แผลอยู่ในหัวใจเรามีไปที่ไหนมันก็ไม่สบายถูกนอนคือความโลภความโกรธราคะตัณหามันเจาะมันชัยตลอดเวลาหาความสุขความสบายไม่ได้อย่าลงในน้ำขึ้นบนบกก็เท่ากันกับหมาขี้เลื้อนตัวมีแผลเต็มหลังมันนั่นแหละนี่ละเรียกว่านอนคือกิเลสมันเจาะมันชัยหัวใจให้ดีดให้ดิ้นตลอดเวลาโลกจึงหาความสุขไม่ได้ใครจะมีสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับกี่หลังก็ตามมีบริษัทบริวารเครื่องใช้ไม้สอยมากมายเท่าไหร่ก็ตามเมื่อไม่ได้มาบรรเทากิเลสลงนี้ด้วยการอบรมจิตใจแล้วกิเลสเหล่านี้ก็จะเจาะจะชัยให้ดีให้ดีเสมอหน้ากันไปหมดนั่นแหละหาความสุขไม่ได้ในบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งจะเป็นฐานะชั้นใดภูมิใดก็ตามมีความทุกข์เสมอกันหมดด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นโอสถอันสำคัญที่จะเยียวยารักษานอนคือความโลภนอนคือความโกรธนอนคือราคะตัณหาความดีดความดิ้นน้ำล้นฝั่งให้สงบตัวลงไป
เมื่อสิ่งเหล่านี้สงบตัวลงไปเราไม่ต้องพูดถึงว่าโรคกิเลสเหล่านี้หายไปโดยสิ้นเชิงก็ตามเพียงโรคเหล่านี้สงบตัวลงไปในขอบในเขตมีฝั่งมีฝาทำเป็นเครื่องรักษาเข้มงวดกวดขันอยู่แล้วความดีดความดิ้นของใจก็ไม่ดีดไม่ดิ้นมากนักยิ่งเราได้รับการรักษาบ่อยๆเช่นเรานั่งภาวนาอบรมจิตใจของเราซึ่งกำลังดีดลังดิ้นไปตามอารมณ์ต่างๆเนื่องจากหนอนบันดันออกไปมันเจาะมันชัยให้คิดให้ดีดให้ดิ้นนี้เราพยายามอบรมใจของเราให้มีความสงบเย็นด้วยบทธรรมเช่นพุทโธพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆมีสติกำกับอยู่นี่เรียกว่าเรารักษาแผลภายในใจของเรานอนคือกิเลสก็จะค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปใจเราเป็นความสะดวกสบายเย็นเวลานั้นใจของเราสงบเย็นนั่งไปพอใจสงบเย็นเท่านั้นไอ้เวลาแห่งการนั่งนานหรือไม่นานนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรยิ่งกว่าใจที่เด่นอยู่ด้วยความสงบสุขแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในใจด้วยบทภาวนานี่ล่ะเป็นสิ่งเรียกว่าเป็นสรณะของใจเราโดยแท้สมกับนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธมีพุทโธติดใจมีนั่งภาวนาเป็นหลักของใจแห่งชาวพุทธเราจะได้ทั้งที่พึ่งภายนอกคือสมบัติเงินทองที่เราสอแสวงหามาเราจะได้ทั้งที่พึ่งภายในคือใจสงบร่มเย็นด้วยบทธรรมคือการภาวนาของเราเมื่อเรามีสมบัติภายนอกก็พร้อมที่จะบำรุงร่างกายของเราสมบัติภายในใจคือธรรมสมบัติก็บำรุงจิตใจของเราให้สงบร่มเย็นแล้วเราก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นไรเมื่อใจไม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่กระวนกระวายแล้วเราก็เป็นสุขสบายในตัวของเราเพียงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดหลักศาสนาซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเลอนี้เข้าสู่ใจไปที่ไหนอย่าลืมธรรมนึกเสมอพุทโธธัมโมสังโฆนี่ชื่อว่าผู้สร้างที่พึ่งให้แก่ใจของตนจะไม่ฝ่ายคว้าจนเกินเหตุเกินผลดังที่เป็นอยู่เวลานี้และจะเป็นในการต่อไปเมื่อไม่มีการบำรุงรักษากันบ้างแล้วจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปให้เรายับยั้งจิตใจของเราอย่าให้มันโลภมากจนเกินไปความโลภมากคือเรื่องของกิเลสความอยากได้ธรรมดาในคนมีชีวิตอยู่นี่ย่อมสอแสวงหามาเยียวยารักษาพออยู่ได้เป็นไปได้สบายไม่เกิดทุกข์มากนักคนเราถ้าเป็นความอยากความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีดีเด่นชิงดีชิงเด่นให้เกินโลกเกินสงสารเขาให้เขารับนับลือถือหน้าว่าเป็นคนมั่งคนมีเป็นเศรษฐีในเมืองไทยเป็นต้นก็ถามผู้นี้จะเป็นผู้ดีผู้ดีมากที่สุดเป็นความทุกข์มากที่สุดได้มาบ้างแต่ไม่คุ้มค่ากับความดีความดีด้วยความทะเยอทะยานเวลาไม่ได้ก็ผิดหวังผู้โลภมากๆนี้แหละคือผู้จะพาเจ้าของให้จมเช่นอยากมั่งอยากมีให้มีชื่อเสียงโด่งดังอ้าวเงินไม่มีไปกู้เข้ามายืมเข้ามาสร้างตึกรามบ้านช่องเพื่อขายเพื่อจำหน่ายเอาจัดบ้านจัดสรรเข้ามากี่หลังกี่หลังแล้วไปกู้เงินจากธนาคารเข้ามาสร้างบ้านสร้างเรือนแต่หลังกำหนดเอาไว้ด้วยความหมายที่กิเลสมันหลอกลวงว่าบ้านหลังนั้นคำนวณไว้แล้วจะได้เงินเท่านั้นบ้านหลังนั้นคำนวณไว้แล้วจะได้บ้านเงินเท่านั้นบ้านจัดสรรนี่มีกี่หลังคำนวณได้เงินเป็นหลายหลายล้านหลายหลายล้านนี่คือคนฝันดิบ
ฝันละเมอเพ้อไปอย่างนั้นแหละครั้นเวลาปลูกบ้านเงินเราไม่มีก็ต้องไปกู้ไปยืมยางไปกู้ยืมธนาคารเป็นต้นเมื่อปลูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีใครเข้าอยู่ตามความคาดความหมายตามความหวังนั้นเจ้าของก็เป็นผู้ขาดทุนเป็นพี่ล่มจมเพราะทุนของเราที่ได้มาก็ไม่มีต้นทุนนี้ไปใช้ทางธนาคารเอาทางดอกเบี้ยก็บีบบี้เข้ามาได้กลายเป็นดอกบี้เข้าไปนี่แหละความโลภมากทำคนให้ล่มจมได้อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นพออยู่พอกินพอเป็นไปแล้วเราก็ไม่ได้ติดหนี้ธนาคารบ้านจัดสรรก็ไม่ก่อความกังวลรุ่งเหยิงให้เราเราก็ไม่ล่มจมเพราะความอยากความทะเยอทะยานนี้มากไปนี่ท่านเรียกว่าความโลภมันเป็นภัยอย่างนี้เมื่อไม่ได้ตามใจหวังความเครียดความแค้นความงุดหงิดความทรมานใจนี่เป็นไฟเผาไหม้ในหัวใจตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่านอนเจาะนอนไชคือความอยากความทะเยอทะยานมันเจาะมันไชในใจของเราให้ดิ้นให้ดิ้นนี่เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวโลกทั้งหลายมองไม่เห็นเกิดมาก็อยากได้สมบัติเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องมาประจำตัวตั้งแต่วันตกคลอดออกมาคนหนึ่งให้ได้บ้านได้ตึกกี่ชั้นก็ตามคนละเท่านั้นหลังเท่านี้หลังนี่เป็นความปรารถนาของกิเลสทั้งที่เวลาเกิดมาก็เกิดมาจากท้องแม่ด้วยกันนั่นแหละคนเดียวเกิดมานั้นมีแต่งตัวธรรมชาติขึ้นมาล่อนจ้อนเท่านั้นเองแต่พอโผล่ขึ้นมาแล้วก็พากันดิดกันดิ้นหาความสุขหาชื่อหาเสียงกิตติศัพท์กิติคุณซึ่งไม่ใช่ทางที่จะให้เกิดความสุขได้เมื่อดีดดิ้นตามนั้นมันก็เกิดความทุกข์ความทรมานขึ้นมาแล้วนอนตัวหนึ่งคือตัวสำคัญมากที่สุดนั่นคือว่าอันนี้เป็นต้นเหตุแห่งความโลภที่จะให้เกิดมีมากไม่มีประมาณคือราคะตัณหาราคะตัณหานี่คือน้ำล้นฝั่งเป็นหนอนตัวสำคัญเจาะใจในหัวใจไม่ให้มีวันอิ่มพอได้เท่าไรไม่พอกินเท่าไรไม่อิ่มคือราคะตัณหาความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นความคึกความขนองอยู่ภายในใจมีลูกมีเมียแล้วไม่ยอมสนใจยิ่งกว่าหาอาหารใหม่มาเรื่อยๆหาหญิงใหม่ชายใหม่มาเรื่อยแถมถ่ายกันไปเรื่อยๆด้วยอำนาจแห่งน้ำล้นฝั่งแห่งราคะตัณหาสุดท้ายก็เอาไฟมาเผาครอบครัวเย่าเรือนผัวเมียอยู่ด้วยกันไม่สนิทเพราะผัวน้ำล้นฝั่งหรือฝ่ายใดก็ตามเมียน้ำล้นฝั่งไปหาตั้งแต่เรื่องกิเลสตัณหาหาเท่าไหร่มันก็ไม่มีความสุขมีแต่เรื่องความทุกข์ก็มาเผาครอบครัวเย่าเรือนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ระงับดับมันด้วยศีลด้วยธรรมกาเมสุมิจฉาจาร เรียกว่าเครื่องกั้นมหาสมุทรทะเลหลวงคือราคะตัณหานี่ย้ายมันออกนอกฝั่งไปได้ฟังคือศีลธรรมฟังคือกาเมสุมิจฉาจารเอาตัวประกันก็คือฟังแห่งผัวนั่นคือเมียฟังแห่งเมียนั่นคือผัวผัวเดียวเท่านี้พอแล้วเมียเดียวเท่านี้พอแล้วอยู่กันจนกระทั่งวันตายไม่มีสิ่งใดบกพร่องสมบูรณ์แบบตลอดไปจะหาหญิงอื่นชายอื่นมาสักกี่ร้อยกี่พันคนมันก็มีเท่ากันไม่มีอะไรมากยิ่งกว่ากันพอจะดีดจะดิ้นเอาไฟมาเผาตัวเองและครอบครัวเลยท่านจึงสอนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ด้วยความสุจริตยุติธรรมคือซื่อสัตย์สุจริตต่อกันผัวเชื่อเมียเมียเชื่อผัวและเชื่อตนเองอย่างมั่นคงแล้วไปที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขคนที่มีผัวเดียวเมียเดียวนี้เป็นคนที่มีความสุขมากกี่คนมีร้อยผัวพันเมียเป็นไหนๆพวกนั้นก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้ตัวเองเพราะข้ามศีลข้ามธรรมไปก็ไปเจออนรกอวิกีเผาหัวอกทั้งเป็นนั่นแหละ นี่เรียกว่านอนตัวหนึ่ง
มันเจาะมันชัยจิตใจของโลกทั้งหลายเราจึงควรมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาไว้ฉีดเส้นตายให้มันเลยถ้ามันดื้อมากฉีดเส้นตายให้มันมันได้เมียมาแล้วมันเห็นหญิงสาวสาวมันเป็นบ้าแล้วนะโอ้หญิงคนนี้สวยและสวยกว่าเมียเราด้วยนั่นแล้วผู้หญิงก็ไปมองเห็นผู้ชายแหมผู้ชายคนนี้หล่อจริงวะผัวเราสู้ไม่ได้แล้วดีดเป็นบ้ากับผู้ชายนั่นไปนี่ล่ะเรียกว่าน้ำล้นฝั่ง ราคาตันหามันจะเห็นดีไปข้างหน้ามันไม่ได้เห็นดีในข้างหลังนะผัวเมียฝากเป็นฝากตายกันขนาดไหนไม่เห็นดิบเห็นดียิ่งกว่าหญิงและชายที่ผ่านมาชั่วประเดี๋ยวประดาวมันเห็นเป็นทองไปหมดเลยเห็นเป็นของมีคุณค่ามีราคาทั้งสิ่งนั้นคือไฟพอได้มาแล้วก็มาเผากันไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความเสียหายล้วนๆเมื่อข้ามศีลข้ามธรรมไปแล้วเราอยากเข้าใจว่าเจ้าแดนสวรรค์นิพพานมา ครองได้เลยมีแต่แดนนรกเผามนุษย์ทั้งเป็นนี่ทั้งนั้นเพราะข้ามศีลข้ามธรรมจึงพากันระมัดระวังนอนตัวนี้ให้ดีนะนอนตัวนี้มันไม่มีวันตื่นจางนะความคึกความขนองจนเท่าแก่ชราจะเข้าโรงผีอยู่แล้วมันก็ยังดิบยังดิ้นของมันได้สบายสบายเพราะกิเลสตัวนี้ไม่มีวัยจึงไม่มีคำว่าชราค่ำคร่าร่างกายของเราจะตายอยู่แล้วตัวคึกตัวขนองคือกิเลสตัวนี้ไม่ยอมอ่อนข้อจึงต้องบังคับมันไว้ด้วยศีลด้วยธรรมฉีดเส้นตายให้มันเลยว่าหัวเดียวเท่านี้พอแล้วเมียเดียวเท่านี้พอแล้วตัดให้ขาดสะบั้นลงไปเลยนี่เรียกว่าบังคับตนเองด้วยศีลธรรมผู้นั้นเป็นบังคับตนเองได้แล้วอยู่ก็เป็นสุขเมียก็เป็นสุขหัวก็เป็นสุขไม่ดิบไม่ดิ้นมีเท่าไหร่เรื่องโลกองศาไม่ได้บกพร่องแหละไอ้เรื่องหญิงเรื่องชายนั่นน่ะมันมีอยู่ทั่วไปแต่ความอยากความทะเยอทะยานความดีความดิ้นนี่มันไม่พอมันบกพร่องอยู่ที่หัวใจเราจึงต้องบังคับจิตตัวนี้ให้อยู่ในระดับแห่งความพอดีคือผัวเดียวเมียเดียวนี่พอดีสุดยอดแล้วให้ครองกันไปฝากเป็นฝากตายต่อกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไปที่ไหนไปถึงไม่มีความระแวงแคลงใจทุกตัวนี้ทุกมากด้วยนะการไว้ใจกันได้นี้เป็นความสุขมากอบอุ่นในครอบครัวเย้าเรือนของเรานี่ขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายชาวพุทธของเรานี้ได้นำศีลธรรมเหล่านี้มาปฏิบัติตนเอง ยิ่งเป็นเด็กหนุ่มชายหนุ่มหญิงสาวด้วยแล้วนี่เป็นตัวไวไฟที่สุดเลยจึงต้องมีศีลมีธรรมมาระงับดับมันไม่อย่างนั้นไม่ได้นะอันนี้รวดเร็วมากที่สุดมองไม่ทันเลยนะจึงต้องมีศีลมีธรรมบังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบแห่งธรรมอย่าดีอย่าดิ้นถึงการเวลาแล้วแม้แต่สัตว์เขาก็มีคู่มีตัวผู้ตัวเมียทำไมมนุษย์เราจะไม่มีผัวมีเมียเมื่อมีถึงการอันควรที่จะยอมรับตามสังคมที่ยอมรับแล้วนั้นผัวเมียไม่ขาดไม่เขินในแดนมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายมีทั่วไปผัวมีทั่วไปในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเราอยู่ได้ด้วยความผาสุกเย็นใจเพราะความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเวลาที่เรายังไม่จ่ายเป็นเวลาที่เรากำลังเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บกิริยามารยาทเก็บความดีบความดิ้นในใจของเรานี้เราต้องเก็บปล่อยให้เพ่นพ่านมาได้เวลาถึงการเวลาจะปล่อยก็ปล่อยไปตามกรอบตามศีลตามธรรมมีผัวมีเมียว่างปากเป็นปากตายยอมรับกันแล้วว่าเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วเรียกว่าปล่อยลงตรงนั้นผัวก็ปล่อยตามเมียเมียก็ปล่อยตามผัวเป็นสมบัติของกันและกันแล้วก็อยู่ครองกันไปนี่คือความพอดีแห่งศีลธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วขอให้ลูกหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติที่วิตกวิจารณ์มากตลอดมาก็คือพวกนักศึกษานี่แหละเป็นพวกที่ไวไฟที่สุดยิ่งไม่มีศีลธรรมด้วยแล้วยิ่งเร็วที่สุดนะเร็วไปศึกษาเรียนความรู้วิชา
ตามที่พ่อแม่มีความมั่นใจในลูกหลานของตนว่าไปศึกษาเรียนสถานที่นั่นที่นี่เช่นมหาลัยเป็นต้นนะพ่อแม่ก็ภูมิใจแต่ลูกไปตกนรกทั้งเป็นด้วยนี่แหละด้วยหลักวิชาของกิเลสมันพามั่วพาสูงมีการขายก่อนซื้อสุกก่อนหามมีลูกมีเต้าตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนมีเยอะนี่คือพวกขายก่อนซื้อพวกสุกก่อนหามพวกหาคุณค่าหาราคาไม่ได้เศษหญิงเศษชายไปตามๆกันไปหมดหาคุณค่าไม่ได้ยังพากันระมัดระวังรักษาให้ดีไม่รักษาไม่ได้นะคนเรามีคุณค่าอยู่กับความประพฤตินะความประพฤติด้วยศีลด้วยธรรมมีคุณค่าถ้าเลยจากความประพฤติไปแล้วนี่หมาสู้ไม่ได้นะเราเลวกว่าหมาหมาสู้ไม่ได้ตกทะเลไปหมดเลยเพราะความประพฤติเราเหลวแหลกแหวกแนวจนขนาดหมาอยู่ติดบ้านไม่ได้เลยเนี่ยมนุษย์เรามันเลวกว่าหมาร้ายกว่าหมาด้วยจึงต้องมีศีลมีธรรมประดับตัวแล้วเลิศเลอกว่าสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์เราถ้ามีศีลมีธรรมให้พากันตั้งใจปฏิบัติรักษาทุกคนวันนี้หลวงตาก็มาแสดงด้วยความเป็นกันเองกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้เอาศีลเอาธรรมไปรักษาข้อสำคัญคือว่าพุทธศาสนานั้นจะปรากฏเด่นชัดของผู้นับถือพุทธศาสนาด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งด้วยการอบรมจิตใจในขณะที่จะหลับจะนอนให้ภาวนาหนึ่งนี่ให้รักษาใจใจจะมีที่พึ่งที่เกาะที่ยึดที่อาศัยเราก็มีความผาสุกเย็นใจอันนี้เป็นเรื่องธรรมสำคัญที่เป็นสรณะของใจเป็นธรรมสมบัติประจำใจของเราการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรจะเวลากับพี่น้องทั้งหลายที่มาจำนวนพอประมาณก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเวลาเท่าไหร่วันนี้เทศเวลาอะไรเทศเวลาประมาณห้านาทีวันนี้แล้ววันนี้หลวงคนตอนนี้อันเชิญมากนะเหนื่อยขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันถวายพระป่าโดยพร้อมเพรียงกันและขอเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำนะโมพร้อมๆกันนะครับนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าป่าช่วยชาติพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายแด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับผ้าป่าช่วยชาติกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าและพี่น้องชาวไทยด้วยเทอญที่
เสร็จแล้วจะอนุโมทนาให้ศีลให้พรนะเสร็จแล้วจะอนุโมทนาให้ศีลให้พรยะถาวาริมริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชเตระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังขลังราขานตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเต